พร้อมเดินหน้าต่อโปลิสเทโรแถลงข่าวเปิดตัวสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมในศึกไทยลีก1จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรสำหรับฤดูกาลเศษ2023ส่วน24ขึ้นในวันที่8สิงหาคม2566ที่สตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HD ภายใต้คำขวัญทีมไปด้วยกันไปได้ไกลและ Step Forwardเพื่อสานต่อความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาภายในงานมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาประธานสโมสรโปลิสเทโรขึ้นกล่าวถึงแนวทางการทำทีมโปลิสเทโรในปีนี้ว่าสโมสรโปลิสเทโร FC ในฤดูกาลนี้เรามีความตั้งใจในการสานต่อความสำเร็จที่เราได้ทำไว้ในปีที่แล้วทั้งในแง่ของในและนอกสนามในฤดูกาลที่แล้วเราสามารถปั้นนักเตะให้ติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ถึง2คนซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนักเตะได้มีอนาคตที่สดใสมากขึ้นด้วยซึ่งในฤดูกาลนี้เราจะเดินหน้าต่อตามแนวทางของเราทั้งในการผลักดันนักเตะดาวรุ่งและนักเตะที่ต้องการโอกาสในการลงเล่นเพราะเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มีอนาคตที่สดใสยั่งยืนนอกจากนี้ในงานยังมีการพูดคุยกับ4ผู้บริหารของทีมโปลิสเทโรนำโดยคุณแฮนชัยทัศน์ชัยจินดาผู้จัดการทั่วไปมาดามอ้อนภาพรชัยนินรองประธานสโมสรโปลิสเทโร FC ฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์และหารายได้ธัญญาวงนาคผู้จัดการทีมและโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนประจำทีมโปลิสเทโรที่ขึ้นมาพูดถึงแนวทางการทำทีมและพัฒนาศักยภาพของทีมทั้งในและนอกสนามรวมถึงเป้าหมายที่วางไว้ในฤดูกาลนี้อีกด้วยด้านโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าปีนี้สภาพทีมถือว่าดีกว่าปีที่แล้วครับในเรื่องของตัวผู้เล่นและการเตรียมความพร้อมแม้ว่าเรามีงบประมาณที่จำกัดแต่ก็เสริมทัพได้ถูกจุดและได้อย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายในปีนี้ก็อยากพาทีมอยู่ให้เหมือนฤดูกาลที่แล้วคือการจบเลขตัวเดียวและไปสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลถ้วยให้ได้ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจนักเตะของโปลิสเทโรกันด้วยนะครับส่วนชุดแข่งขันของสโมสรโปลิสเทโรในปีนี้ประกอบไปด้วยชุดเหย้าซึ่งปีนี้ทีมได้กลับมาใช้คู่สีแดงขาวอีกครั้งในรอบ6ปีส่วนชุดยืนทั้ง2ชุดมาในชุดสีขาวและสีดำซึ่งภายในงานก็ได้เปิดให้แฟนฟุตบอลที่เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวได้พรีออเดอร์กันอีกด้วยส่วนแฟนบอลท่านใดที่พลาดการเข้าร่วมงานก็สามารถติดตามรายละเอียดการขายชุดแข่งได้ผ่านทางแฟนเพจโปลิสเทโร FC โปรแกรมการแข่งขันของสโมสรโปลิสเทโร FC นัดเปิดสนามในวันศุกร์ที่วันที่11สิงหาคม2566เวลา 19:30 นในการเปิดบ้านที่สนามบุญญจินดาพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเซ็กซี่ไม่มีแผ่วชับปุยต้องคอมเมนต์หลังเห็นเลน่าภรรยาสาวอวดหุ่นแซ่บภาพถือเป็นคู่รักคนดังที่แฟนๆให้ความสนใจสำหรับเลน่าเฮเลน่าคณิษฐาบุชภรรยาคนสวยของชาริวชับปุยดาวเตะสุดหล่อลูกครึ่งไทยสวิสสังกัดการท่าเรือ FC ที่จูงมือเข้าสู่พิธีวิวาไปเมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุดสาวสวยลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย27ปีทำเอาโซเชียลเดือดอีกแล้วกับการอวดหุ่นสุดแซ่บในชุดบิกินี่เล่นน้ำกับทริปพักผ่อนที่อันติเดตเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสก่อนโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมงานนี้ทำเอาแข้งดังแฟนหนุ่มถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่า
โอเคว้าวไม่ไหวแล้วโอเคว้าวแคนเอนี่มอร์หลังจากที่เห็นภาพของภรรยาที่ต้องบอกว่ายังคงความเซ็กซี่ไม่มีแผ่วเหมือนเคยซึ่งคู่นี้รู้จักกันและเริ่มคบหาดูใจกันเมื่อปี2018ก่อนตัดสินใจจูงมือแต่งงานไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่ามีแฟนคลับมากมายทีเดียวด้วยดีกรีความดังของทั้งคู่ทำให้ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษสำหรับเฮเลนาคณิษฐาบุตรสาวสวยลูกครึ่งไทยสวีเดนมีตำแหน่งเป็นถึงรองอันดับ2มิสไทยแลนด์เวิลด์2018ก่อนก้าวเข้าสู่วงการนางแบบมีทั้งการเดินแบบถ่ายแบบและงานโฆษณาขณะที่ชาริวชับปุยอดีตแข้งทีมชาติไทยวัย31ปีถือเป็นนักเตะซุปตาในวงการลูกหนังบ้านเราด้วยความหล่อบวกด้วยฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาทำให้มีแฟนคลับชื่นชอบเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับการท่าเรือ FC สโมสรในศึกไทยลีกย้อนอดีตเกิดอะไรขึ้นนักกระโดดน้ำแคนาดาทิ้งตัวได้ 0.0 คะแนนในโอลิมปิกภาพการแข่งขันโอลิมปิกเกมถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนปฏิทินโลกซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีและกลายเป็นที่เฝ้าคอยของบรรดานักกีฬาจากทุกชาติที่อยากมีประสบการณ์เข้าแข่งขันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีพนักกีฬาอย่างไรก็ตามนอกจากเกียรติยศความสำเร็จแล้วหนึ่งในสิ่งที่ควบคู่กับวงการกีฬาก็คือความผิดหวังโดยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรับหน้าที่จัดการแข่งขันก็ได้เกิดเรื่องราวที่ทำให้นักกีฬารายหนึ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกกับความผิดพลาดของเธอโดยกีฟเมสปอร์ตได้ย้อนเรื่องราวในการแข่งขันครั้งนั้นกับเหตุการณ์ที่กลายเป็นเรื่องแปลกเมื่อพาเมล่าแวร์นักกระโดดน้ำชาวแคนาดาได้คะแนนจากกรรมการ 0.0 คะแนนในการแข่งขันกระโดดน้ำโอลิมปิกเกม2020ประเภทสปริงบอร์ด3เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนักกระโดดน้ำสาววัย30ปีตัดสินใจออกมากระโดดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงด้วยการทิ้งตัวลงไปในน้ำแบบหน้าตาเฉยทำให้คณะกรรมการทั้งหมดตัดสินใจให้เธอ 0.0 คะแนนซึ่งเป็นการให้คะแนนที่เกิดยากมากๆและทำให้เธอจบอันดับสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอได้เรียกท่ายากระดับ 3.5 ประกอบด้วยท่าลังกาหลัง1รอบครึ่งและหมุนเกลียว3รอบครึ่งให้กับคณะกรรมการแต่พอเอาเข้าจริงทุกอย่างจบลงภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลายสิ่งที่คุณเห็นในการแข่งขันเป็นเพียงปัจจัยเล็กน้อยก่อนแข่งฉันพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนั้นและฉันกลับทำมันพลาดไปมันอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่หนนี้มันเกิดขึ้นกับฉันผิดเวลาฉันจะไม่ปล่อยให้มันมาทำลายความเป็นตัวตนของฉันฉันขอบอกว่าฉันภูมิใจในตัวเองมากการแข่งขันครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ฉันพ่ายแพ้แต่มันกลับทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นอีก10เท่าพาเมล่าแวร์เปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาสำหรับพาเมล่าแวร์นักกระโดดน้ำชาวแคนาดาเพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงประเภทสปริงบอร์ด3เมตรหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการลบฝันร้ายในอดีตของเธอและเป้าหมายของเธอต่อจากนี้คือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อกลับไปแก้ตัวI'm not afraid to die.